เริ่มกันที่หนุ่มแรกก่อนเดี๋ยวหนุ่มกลาเป็นหนุ่มที่2หนุ่มแรกก็คือหนุ่มกัญชัยนะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามอบหมายกับทนายตุ๋ยเดินทางไปอีกแล้วครับที่โรงพักสน.ทองหล่อเพื่อแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับแม่ของเด็กเชื่อมจิตนะครับทนายตุ๋ยบอกเลยนะครับว่าคดีในส่วนของการละเมิดล่าสุดเนี่ยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย10ล้าน2คดีก่อนหน้านี้20ล้านบวกรวมกันแล้วด้วยนะครับ30ล้านแล้วครับในหลักเลยเขาแจ้งว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรังแกข่มขู่คุกคามแล้วน่าจะรวมถึงการหมิ่นประมาทด้วยทีนี้ข้อความที่เขาแจ้งเนี่ยนะครับมันมีคำว่าทารุณกรรมเด็กผมมองว่าจากข้อเท็จจริงวันนั้นที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยมันพี่หนุ่มกับคุณต้นอ้อเองนะครับไม่ได้มีพฤติการอย่างนั้นแต่นี้การแจ้งความของเขาเนี่ยแน่นอนครับนอกจากบริการกลั่นแกล้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวในส่วนนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยข้อความที่เขาเผยแพร่ออกสู่เพจเนี่ยนะครับมันเป็นการโฆษณาฉะนั้นข้อความนี้เสียหายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหมิ่นประมาทในการโฆษณาเขาเอ่ยชื่อว่าพิธีกรดังท่านหนึ่งกับตอ.ซึ่งเป็นคนอื่นไม่ได้ละครับเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมาจากวันที่3แล้วเขาก็โพสต์วันที่4นะครับเหตุการณ์ต่อเนื่องเนี่ยยืนยันตัวตนได้ชัดเจนใครอ่านก็เข้าใจครับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วย10ล้านบาทในส่วนของพี่หนุ่มแล้วก็จะเรียกทุกคดีฮะจากที่พี่หนุ่มแจ้งความไว้อีก2คดีก่อนหน้านี้ด้วยครับรวม3คดีเนี่ยเป็น30ล้านครับคดีละ10ล้าน3คดีก็30ล้านแต่เราพูดถึงทั้ง2คดีให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าคุณหนุ่มกัญชัยเองก็รู้สึกว่าตนเองได้รับความเสียหายก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีในขณะเดียวกันครอบครัวของเด็กเชื่อมจิตก็ฟ้องร้องโดยตรงที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับคุณหนุ่มกัญชัยกับพวกในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับซึ่งจะต้องเดินทางไปนัดไต่สวนมูลฟ้องในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับฟาดกันไปฟาดกันมาเรียกค่าเสียหายสูงถึง30ล้านแต่ทนายตัวตึงท่านนี้สุดจริงๆนั่นก็คือทนายธรรมราชนะครับออกมาประกาศ2แง่2ง่ามไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครน่าสงสารทนายปลาหลดเดี๋ยวจะให้สัก30กีบนะ30กีบจาก30ล้านเป็น30กีบนะครับนอกจากนั้นเพจนิรมิตเทวาจุติซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของแอดมินแล้วก็ครอบครัวของเด็กเชื่อมจิตนะครับออกมาซัดกลับเหมือนกันบอกว่าวิเคราะห์ทิปแล้วคอนเทนต์ก็ทิปทองหล่อคอนเทนต์ทิปทองหล่อต้องทำไหมแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะก็คือเอารูปของเด็ก8ขวบมาทำเป็นแบนเนอร์แล้วก็ซัดกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอย่างชัดเจนเด็กเชื่อมจิตพร้อมเปย์ใช่ไหมพร้อมเปย์รูปเนี่ยเราเบลอไว้นะเพราะน้องเขาเป็นเด็กอายุ8ขวบมันมีกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยคุ้มครองอยู่นะครับถึงขนาดเอารูปเด็กมาตัดต่อนะแล้วก็ทำท่าเหมือนกดโทรศัพท์มือถือแล้วก็บอกว่าเด็กขอหาเงินแป๊บ30ล้านกีบคือคุณผู้ชมฟังยุคนชนข่าวดีๆนะครับคดีล่าสุดที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยแกแจ้งจับแม่นะครับแกไม่ได้แจ้งจับเด็กนะอันนี้คดีล่าสุดก่อนแกแจ้งจับแม่คนที่จะควรจะออกมาปะทะกับหนุ่มกัญชัยอันนี้เราว่ากันนะครับถ้าเป็นคู่กรณีก็ต้องเป็นแม่ถูกไหมอ้าวก็แจ้งจับแม่แต่เพจนิรมิตเทวาจุติของครอบครัวเชื่อมจิตดันเอารูปของเด็ก8ขวบมาทำคอนเทนต์เพื่อตอบโต้กับหนุ่มกัญชัยคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเอาเด็กเนี่ยมาเป็นกันชนหรือเปล่านะผมว่าคอนเทนต์แบบนี้แหละนะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่17มิถุนายนนี้จะเอาไปเป็นประเด็นแน่นอนนะครับว่าแจ้งจับแม่แต่แม่เนี่ยเอาลูกมาชนคุณผู้ชมคิดว่าศาลจะสั่งว่ายังไงนะเดี๋ยวรอติดตามนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมตามเรื่องนี้มาโดยตลอดก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบความคืบหน้าไม่มากก็น้อยจบแล้วนะฮะหนุ่มกัญชัยกับขบวนการเชื่อมจิตไฮไลท์อยู่ที่17มิถุนายนนี้นะครับ